ันนี้น่าจะเกิดเดือนธันวาครับหมายถึงว่าปีกว่าใช่ครับใช่ครับโอ้นะครับวัวที่ถูกฝึกแล้วก็จะเชื่องครับจูงแล้วก็เดินง่ายจัดท่าได้เขาจะต้องเดินตามจังหวะเท้าเราอะนะเขาห้ามเดินนำเราต้องเดินนำเขาสำหรับผมเนี่ยวัวที่ผมฝึกเนี่ยทุกคนต้องจูงได้โชว์แมนพวกกันทุกคนเนี่ยต้องจูงได้ไม่ว่าใครก็ต้องจูงได้วัวทุกตัวจะต้องเชื่องหมดก็ค่อยๆเรียนรู้การบริหารจัดการไปเรื่อยจากน้อยไปหามากครับสวัสดีครับป้าวันอีกแล้วนะครับกวสันน้อยชาแนลวันนี้ผมอยู่ที่ศักดาฟาร์มตำบลหนองย่าป้องอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีวันนี้เรามาทำความรู้จักกับหนึ่งอาชีพนะครับสำหรับการเลี้ยงวัวนั่นคือการฝึกวัวเข้าประกวดนะครับเราไปติดตามเรื่องราวของแม็กโชบานเซอร์วิสกันเลยครับสวัสดีครับผมแม็กนะครับศักดาฟาร์มชื่อเล่นชื่อแม็กครับที่นี่คือตำบลหนองยาป้องครับอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับเลี้ยงมาตั้งแต่รุ่นพ่อครับเลี้ยงกันมานานมากผมเกิดมาก็จำความได้ก็อยู่กับวัวมาตลอดอันนี้เรียนหลังจากเรียนจบผมก็หันกลับมาช่วยพ่อเลี้ยงครับก็เปลี่ยนจากลูกผสมมาเป็นพันธุ์แท้ทั้งหมดครับจนตอนนี้ก็มาทำโรงเรียนฝึกวัวประกวดด้วยครับผมถามก่อนว่าทำไมถึงคิดจะเปลี่ยนจากลูกผสมตอนนั้นมาเป็นวัวเลือดร้อยมีแนวคิดอะไรตอนนั้นคิดว่าคือถ้าเลี้ยงลูกผสมเนี่ยมันต้องเลี้ยงเยอะใช่ไหมครับเราถึงจะได้แบบผลผลิตและเงินที่เยอะในการขายในแต่ละปีครับคราวนี้เราก็มามองเราก็ได้ไปรู้จักพันธุ์แท้ได้ไปรู้จักพี่ๆกลุ่มป่าน้ำโพได้เข้าไปอยู่กลุ่มป่าน้ำโพเสร็จปุ๊บเขาก็แนะนำว่าเอ๊ะมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเท่ากันกินเหมือนกันแต่มูลค่าแตกต่างกันครับอันนี้เราก็ค่อยๆศึกษาหาความรู้มาเรื่อยจนวันนึงตกผลึกก็เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนมานานหรือยังครับตัวนี้4ปี5ปีแล้วนะครับโอ้นะครับแต่ค่อยๆเปลี่ยนนะครับค่อยๆขยับเปลี่ยนไปถึงเรามีต้นทุนอยู่แล้วต้นทุนเป็นวัวอยู่แล้วเราก็ขายวัวลูกผสมมาซื้อพันธุ์แท้จนตอนนี้ก็ไม่มีแล้วครับลูกผสมไม่มีแล้วแล้วปัจจุบันเฉพาะวัวของตัวเองเลือดร้อยตอนนี้มีกี่ตัวมี10กว่าตัวครับ10กว่าตัวใช่นะครับด้านหลังก็จะเป็นวัวที่ลูกค้ามาฝากทำประกวดวัวตรงนี้ครับที่บ้านแม่ตรงนี้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้นะครับหลังอนามัยเนี่ยเป็นวัวประกวดอยู่แต่ถ้าเป็นวัวที่แม่พันธุ์ผมผลิตลูกเนี่ยจะเลยตรงนี้ไปประมาณสัก200เมตรได้ข่าวว่าที่ตรงนี้ก็ขายวัวซื้อใช่ครับเล่าให้ผมฟังหน่อยตอนก่อนนี้เป็นยังไงมายังไงตรงนี้ถึงได้ขายวัวซื้อตอนแรกซื้อตรงนู้นก่อนซื้อตรงนู้นก่อนประมาณงานกว่าๆซื้อจากป้าที่เขาอยู่ที่นี่แหละครับครับเขาก็เหมือนสงสารเห็นเลี้ยงวัวลูกผสมแล้วไม่มีคอกเหมือนหน้าฝนทีก็ต้องย้ายไปเรื่อยครับครับครับเหมือนแผงเหล็กอ่ะก็เลยขอซื้อแกก็ขายให้ราคาไม่แพงครับพอทำโรงเรือนทำคอกไปได้สักพักนึงก็เจ้าของที่ข้างหลังเนี่ยคือเขาเป็นกรุงเทพครับเป็นเจ้าของร้านจิวเวลรี่แกรวยแหละแกมาซื้อไว้ตั้งแต่สมัยนานแล้วตอนนั้นแกก็มาดูที่แล้วเขาก็เข้าไปในคอกวัวเราเขาก็บอกจะขายคราวนี้เราก็บอกว่าเราไม่มีตังค์หรอกเรามีน้อยเรามีไม่พอขอเวลาไปติดต่อธนาคารก่อนได้ไหมเขาบอกได้ต้องหาเครดิตก่อนเขาบอกไม่ขายให้ใครหรอกเดี๋ยวขายให้แม็กนี่แหละครับก็เลยได้ซื้อแกซื้อแกมา 2-3 ปีแล้วมั้งครับเนี่ยตอนนี้กี่ไร่ครับตรงนี้8ไร่3งานตอนนี้ก็เป็นปลูกแพงโกล่าทั้งหมดเมื่อก่อนเป็นป่าครับนี่เป็นแปลงแพงโกล่าตรงนี้แห้งแล้งไหมครับน้ำถึงไหมตรงนี้เราจะอาศัยหญ้าตอนหน้าฝนนี่อย่างเดียวครับครับตอนหน้าแล้งเนี่ยก็มันก็มีบ้างครับมีน้ำในสระนะครับก็ดึงลาดบ้างอะไรบ้างแต่เป็นดินทรายเนาะใช่ครับดินโคกดินโนเป็นใช่เป็นดินร่วนปนทรายครับคราวนี้ผมก็มีแปลงนี้ไว้สำหรับเลี้ยงเวลามีธุระอะไรนะครับก็จะปล่อยอยู่ในเนี้ยทั้งวันครับพอตอนเย็นก็เข้าไปกินฟางวัวตรงนี้ครับเลี้ยงด้วยอาหารหยาบ 100% เลยไม่ได้ให้กินอาหารก็จะมีแต่พวกลูกวัวที่จะทำเนื้อทำตัวไว้สำหรับจะไปสนามประกวดอะไรเงี้ยครับก็จะให้มีกินอาหารบ้าง
แต่ก็ยังอายุน้อยอยู่ยังกินไม่เก่งครับครับแล้วผมก็มีนาพ่ออีกแปลงนึงแต่ต้องไล่ไปก็อาศัยวันไหนถ้ามีเวลาว่างที่จะไปถามว่าอ้วนมากไหมก็ไม่ได้อ้วนมากครับชำเราตัวชำเราตัวใช่ไม่ได้อ้วนสวยงามเหมือนวัวประกวดครับแต่ก็น่าจะไม่ได้ขี้เหร่มากครับไม่อ้วนมากแต่ก็ไม่ขี้เหร่ครับเนื่องจากว่าเขาก็ไม่ได้อัดอาหารเนาะใช่ครับก็เหมือนอยู่แต่แบบธรรมชาติเลยครับนี่โอ้แม่เห็นแม่รู้สึกแม่จะหลายตัวมากเลยปีนี้น่าจะได้ผสมหมดเหรอครับวัวชุดที่เป็นนางๆเนี่ยครับถ้าได้ผสมหมดก็น่าจะประมาณ10ขึ้น10แม่จากเมื่อก่อนนี้เลี้ยงลูกผสม40 50ตัวครับครับตัวนี้ตอนเด็กๆเคยตัวนี้ตอนเด็กๆเคยไปสนามประกวดตัวนี้เคยไปเดินงานบึงสัมพันธ์สนามนึงปัจจุบันเป็นอุ้มท้องแล้วท้องแล้วใช่มั้ยครับใช่ครับตัวนี้เป็นลูกของ825เอ็กซเรย์825ทับ1ตัวเด็กๆเนี่ยรู้สึกว่าเนื้อตัวเขาจะมาแล้วเนี่ยใช่ครับแต่คันนี้มาเป็นแม่ซะก่อนก็โดนมาปล่อยแปลงซะก่อนครับนี่นะครับนี่ก็เป็นลูกวัวที่ผมบีขึ้นมาเองตัวนี้ก็ลูก825ครับครับผมจะเก็บลูก825ไว้หลายตัว3ตัวมีอยู่3ตัวแสดงว่าชอบสายนี้เป็นหลักก็เขาว่าดีนะครับก็ตามเขาว่าเลยครับครับนี่ตัวนี้เป็นน้องเขาน้องตัวนี้เดินมาแต่ไกลต้องใส่ยาเข้ากล้องจริงๆแล้วถ้ามีพื้นที่แล้วก็มีกำลังมีแรงเพียงพอก็สามารถเลี้ยงทั้งสองอย่างนี้ควบคู่กันไปได้ครับแต่อย่างในกรณีผมเนี่ยผมมองว่าผมเลี้ยงแล้วผมบริหารจัดการไม่ไหวแล้วก็ไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะเลี้ยงทั้งสองอย่างไปด้วยกันได้ครับผมก็เลยต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็เลยเลือกที่พันธุ์แท้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับมูลค่ามันขายลูกเนี่ยสมมุติขายลูกตัวนึงเนี่ยเท่ากับลูกผสม4ตัวอย่างเงี้ยมันก็เหมือนลดปริมาณรายจ่ายไปได้ครับไปถึงว่าเราเลี้ยงแม่วัวตัวเนี่ยให้ลูกมาเนี่ยก็ดีกว่าเราเลี้ยงแม่วัว4ตัว5ตัวครับเพราะในแม่วัวตัวนึงเนี่ยเราจะต้องหมดค่ายาค่าน้ำเชื้อค่าบริหารจัดการตัวเขาเนี่ยครับตัวนึงก็หลายบาทอยู่ยาเท่ากันกินอาหารเท่ากันใช่ครับการดูแลจัดการเหมือนกันเหมือนกันนะครับต่างกันตอนเวลาขายอย่างเดียวตอนเวลาขายอย่างเดียวแล้วไม่ต้องกลัวนะครับว่าบางคนมีคำถามนะจากคนที่เลี้ยงลูกผสมมาแล้วเราจะมาเลี้ยงพันธุ์แท้ว่าเลี้ยงวัวอย่างเงี้ยจะไปขายใครครับนี่คำถามที่เจอกันอยู่ประจําแล้วไปขายใครไม่ต้องกลัวครับคุณบีดวัวให้ดีมีคุณภาพของสวยใครก็อยากได้ครับครับนี่คือคำตอบคำตอบเลยเลี้ยงให้สวยบีดให้สวยใช่บีดให้มีคุณภาพเลี้ยงให้มีคุณภาพยังไงก็ขายได้ครับเพราะทุกคนเขาชอบของสวยเนาะใช่ครับของสวยของดีใช่ครับนะครับยังไงลูกค้าก็ต้องมาแน่นอนใช่ครับต่อให้อยู่ในป่าในลืบขนาดไหนก็ต้องมีคนมาหาเราจนได้แหละครับพี่ๆท่านใดที่เลี้ยงลูกผสมอยู่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะครับผมแนะนำว่าเริ่มจากการไปชมวัวในสนามกวดก่อนก็ได้ครับคราวนี้คำถามก็เกิดมาอ้าวแล้วจะรู้ไหมล่ะว่าเมื่อไรเขาจะมีสนามประกวด ก็ติดตามนะครับสักดาฟาร์มนะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้รู้ครับว่าเดือนนี้มีที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างครับเพราะฤดูกาลหน้าเนี่ยน่าจะมีการจัดประกวดเนี่ยหลายสนามเพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยหลังๆมาเนี่ยก็เริ่มมีจังหวัดที่ไม่เคยจัดเขาก็จัดใช่ครับช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีหลายสนามที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ใช่แล้วเขาจัดได้ดีด้วยคิดว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยน่าจะโอ้โหเยอะเลยละสนามแล้วก็เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นให้พี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงวัวนะครับอยู่ใกล้จังหวัดไหนก็ไปจังหวัดนั้นไปเที่ยวชมเที่ยวดูเจอกันก็ทักทายกันเลยเนาะใช่ครับเหนืออีสานกลางใต้เริ่มมีแล้วใช่ครับเจอกันก็ทักทายกันสอบถามข้อมูลได้ครับผมครับนอกจากจะเลี้ยงวัวเรียบร้อยแล้วก็มีวัวฝากทำประกวดด้วยใช่ครับนะครับเรียกว่าอะไรครับตัวนี้ตรงนี้เรียกแม็กโชบานเซอร์วิสครับ
ครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็เราก็ก้าวไปถึงทีมงานนะครับนำทีมโดยพี่ปิยพงษ์เนี่ยเราก็ทำเหมือน one stop service เลยหมายถึงว่าให้บริการคนที่เข้ามาเลี้ยงวัวหรือเลี้ยงควายเนี่ยมือใหม่ๆที่มีความรู้เนี่ยมาปรึกษาเราคุยกับเราเรายินดีแนะนำทุกอย่างครับแล้วก็อย่างพันธุ์แท้อย่างเงี้ยเราก็รับกุดเขาตีเบอร์ผสมเทียมจำหน่ายน้ำเชื้อจำหน่ายอาหารเสริมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับครับหมายถึงว่าให้จบครบที่พวกเราได้เลยปากน้ำโพก็คือมีทุกอย่างมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาสุขภาพใช่ครับเรื่องอาหารใช่ครับหรือใครที่มีวัวสวยๆอยากจะทำประกวดใช่ครับที่นี่ก็รับทำด้วยปัญหาเรื่องยาการใช้ยาอะไรต่ออะไรครับไม่เข้าใจอยากสอบถามได้เลยครับครับนี่ก็เป็นโซนของวัวทำประกวดนะครับใช่ครับแล้ววัวทำประกวดเนี่ยนะครับคนลูกค้านะครับที่จะนำเข้ามาเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติยังไงคุณสมบัติเหรอครับก็ต้องมีวัวที่สวยก่อนนะครับอันดับแรกแล้วก็เจ้าของเนี่ยมีความอยากที่จะทำวัวประกวดแต่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาฝึกไม่รู้ว่าจะต้องให้กินอะไรยังไงจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างในการเอาไปประกวดอะไรเงี้ยครับก็เหมือนเป็นการย่นระยะเวลาของผู้เลี้ยงโดยที่ไม่ต้องเสียเวลามาให้เราเป็นคนดูแลเราก็จะฝึกจนกว่าเขาจะเดินจัดท่าได้อะไรได้แล้วก็ไปประกวดเราก็จะจูงในสนามให้ครับใช่ครับจำเป็นไหมครับว่าต้อง2เดือน3เดือน6เดือนต้องใช้เวลาระยะเวลาเท่าไหร่ในการมาในการฝึกนะครับใช่ครับวัวแต่ละตัวใช้เวลาไม่เท่ากันครับบางตัวฝึกง่ายบางตัวฝึกยากครับก็ขึ้นอยู่กับวัวครับเราก็มีหน้าที่ครับมีหน้าที่ฝึกมีหน้าที่จูงก็มาเลี้ยงที่นี่ฝึกที่นี่นะครับฝึกจูงที่นี่ครับแล้วก็ถึงเวลาที่จะไปประกวดเราก็มีหน้าที่ดูแลทั้งหมดครับดูแลทั้งหมดเลยครับจบเลยจ่ายเงินอย่างเดียวถูกต้องครับเป็นเจ้าของวัวแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็ไปรอถ่ายรูปรอรับรางวัลอย่างเดียวเลยครับอ๋อนะครับแล้วตัวอย่างอย่างตัวนี้นะครับครับผมแนะนำหน่อยครับว่าตัวนี้ลูกค้าเอามาประกวดมาฝึกอย่างนี้กี่เดือนตัวนี้เป็นวัวของพี่สมชายนะครับครับสวีระฟาร์มอยู่จังหวัดนอกได้ครับอยู่จังหวัดลพบุรีครับตัวนี้น่าจะเกิดเดือนธันวาครับวัวที่ถูกฝึกแล้วก็จะเชื่องครับจูงแล้วก็เดินง่ายจัดท่าได้เขาจะต้องเดินตามจังหวะเท้าเราอะนะเขาห้ามเดินนำเราต้องเดินนำเขาใช่ไหมนะครับเนี่ยครับก็ต้องมีการจัดท่าอย่างมาประกวดนะครับเอาไปประกวดเนี่ยเขาจะต้องมีสเต็ปหรือว่าเขาเรียกอะไรนะเหมือนท่าบังคับไหมครับว่าจะต้องเดินแบบนี้ได้อยู่แบบนี้ยังไงจัดแบบนี้ได้มีการจัดท่าอยู่2แบบครับครับมีไซส์โปรไฟล์กับฟอนต์โปรไฟล์ที่กรรมการเขาจะพิจารณาวัวเรานะครับครับเดี๋ยวผมจะตัดจัดไซส์โปรไฟล์ให้ดูนี่ครับคือไซส์โปรไฟล์ครับคือกรรมการครับกรรมการก็จะพิจารณาจากด้านข้างตัววัวครับถึงสรีระทั้งหมดของตัววัวนะครับความหนาความลึกกระทู้ขาต่างๆก็จะมี2ท่าหลักๆครับที่กรรมการจะให้เราจัดแล้วก็มีฟอนต์โปรไฟล์หมายถึงว่ายืนดูแนวลึกนี่ดูความใหญ่ของสะโพกครับจากด้านหลังมาหาด้านหน้าเนี่ยครับการจูงวัวเนี่ยเขาเรียกโชว์แมนชิพนะครับครับก็ต้องได้รับการอบรมฝึกฝนมาก็ต้องไปอบรมอีกทีใช่ครับก็ต้องมีท่าบังคับใช่เนี่ยครับก็จะมีอยู่2ท่าหลักๆแล้วแต่กรรมการครับเขาจะเรียกให้เราจัดท่าไหนให้เขาดูก็จะมีอยู่2ท่านี่แหละใช่ครับนะครับแล้วท่าไหนที่คิดว่าโชว์แมนชิพนี่ยากสุดในการจัดท่าวัวไม่ยากครับโชว์แมนต้องจัดให้ดูทุกท่าจัดให้ได้เนาะให้ได้เร็วที่สุดให้กรรมการได้สามารถมองและพิจารณาให้เร็วที่สุดครับอ๋ออันนี้คือคุณสมบัติของโชว์แมนครับเราโยงมาจนถึงการฝึกบัวด้วยเลยด้วยนี่แหละครับครับเราก็ต้องฝึกบัวให้มันแบบนิ่มนิ่งเลยถ้าวัวไม่นิ่งมันก็เหมือนการที่เราจะได้ลำดับดีๆก็กรรมการบางคนไม่พิจารณาเลยครับถ้าเกิดวัวไม่สามารถยืนจัดท่าได้ครับมันก็อยู่ที่โชว์แมนเนาะอยู่ที่การฝึกด้วยใช่ครับนะครับวัวจะนิ่งไม่นิ่งมันอยู่ที่
ผู้ฝึกด้วยตรงนั้นใช่ครับนะครับนี่นะครับแล้วเหตุการณ์ไหนที่โชว์แมนไม่อยากให้เกิดขึ้นในการจูงวัวก็งัววิ่งครับในสนามวิ่งในสนามตื่นสนามอย่างนั้นใช่ไหมครับมันมีโอกาสตื่นได้ครับเพราะว่าบางทีเขาด้วยสภาพแวดล้อมด้วยผู้คน อะไรเงี้ยบางตัวก็จะตื่นกลัวด้วยเสียงด้วยอะไรครับแต่มันก็เป็นหน้าที่เราต้องเอาวัวให้อยู่แต่ทุกตัวอย่างที่พี่ถามตั้งแต่แรกครับว่าต้องใช้ระยะเวลานานขนาดไหนอะไรเงี้ยครับก็ขึ้นอยู่กับวัวบางตัวแต่สิ่งที่จำเป็นสำหรับเราเลยคนฝึกวัวก็คือต้องฝึกเขาให้ได้เนี๊ยบที่สุดอะครับครับต้องอยู่ควบคุมเขาให้นิ่งให้ได้ใช่ครับนะครับเพราะว่าวันที่ประกวดก็จะมีเสียงเนาะใช่เสียงพิธีกรเสียงเพลงหรือว่าเสียงอย่างอื่นที่แทรกเพราะว่าเจ้าของวัวเนี่ยเหมือนว่าเขาลงทุนกับเราเนี่ยลงทุนให้เราเลี้ยงลงทุนให้เราดูแลลงทุนเรื่องอาหารเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่สำคัญมากแต่ละสนามอะไรเงี้ยครับเราต้องพรีเซนต์ออกมาให้ดีที่สุดอ่ะต้องเตรียมให้ดีที่สุดอ่ะครับเตรียมวัวให้ดีที่สุดนี่ก็จะเป็นอีกอาชีพนึงใช่ครับนอกจากการเลี้ยงวัวใช่ครับขายพันธุกรรมแล้วก็จะเป็นอีกอาชีพนึงที่สามารถสร้างรายได้ได้ใช่ครับนะครับเรียกว่าโชว์แมนชิพหรือว่าผู้ฝึกประกวดนะครับฝึกวัวเข้าประกวดนี่นะครับอย่างตัวนี้เขานิ่งเลยยังพี่นิ่งแล้วครับตัวนี้นิ่งมากครับนิ่งมากเลยเนาะนะครับแล้วในการฝึกแต่ละวันนี่พี่ทำอะไรบ้างก็ฝึกโยงครับฝึกจูงโยงฝึกเดินต้องฝึกทุกวันไหมครับทุกวันครับผมทำทุกวันอ๋อครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ทำทุกวันเราปล่อยเขาให้ฟรีสไตล์มากๆเนี่ยเหมือนเขาก็จะลืมอ๋อลืมท่าท่วงท่าใช่เขาก็อาจจะมีดื้อบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับครับตัวนี้นะครับมาที่หลังสุดครับมาเมื่อวันที่6วันเดือนนี้เดือนนี้ล่าสุดเลยนะครับมาดูว่าเขาจะเป็นยังไงรุ่นนี้ก็อนาคตก็เข้าประกวดรุ่นคลาสเลยใช่ครับก็สนามแรกของปีนี้ก็จะเป็นที่สุพรรณบุรีครับเดือนพฤศจิกาปีนี้เนาะใช่ครับนะครับตัวนี้ก็จะเข้าไปประกวดกับเขาเหมือนกันไปครับนี่คือเรียบร้อยแล้วในการจัดท่าครับอันนี้ไซโบไฟแล้วตัวนี้เขาเป็นพันธุกรรมมาจากไหนครับตัวนี้อันนี้เป็นลูกล็อกสตาร์ครับโมเรโน่ล็อกสตาร์ครับแต่แม่เขาไม่แน่ใจนะครับผมยังไม่เห็นใบเพชรเลยเพราะว่ายังไม่ทำใบเพชรไม่เห็นใบเพชรแม่เขาครับเขายังไม่ใช่ตีเบอร์เนาะตีเบอร์เดี๋ยวจะตีเบอร์อีกสักประมาณอาทิตย์หน้านี่นะครับครับคราวนี้มาฝากมาตีเบอร์พร้อมเลยครับผมพึ่งยาดมก็เอามาสามารถมาจัดการดูแลได้เลยใช่ครับนะครับตอนนี้ก็ยังกินไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่จะร้องเก่งกว่ากินอ๋อร้องหาแม่ร้องหานมแม่แล้วอย่างเด็กๆอย่างเงี้ยดูแลง่ายยากต่างกันกับตัวใหญ่ไหมโจทย์ที่ยากก็คือทำไงให้เขาแบบเชื่องแล้วก็เราจูงคือสำหรับผมเนี่ยวัวที่ผมฝึกเนี่ยทุกคนต้องจูงได้โชว์แมนพวกกันทุกคนเนี่ยต้องจูงได้ไม่ว่าใครก็ต้องจูงได้วัวทุกตัวจะต้องเชื่องหมดเป้าหมายตอนนี้ตั้งใจไว้ยังไงเป้าหมายก็ทำแบบนี้ไปเลยครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับวัวเนี่ยครับคือให้ครอบคลุมทุกอย่างครับหมายถึงว่าใครที่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับวัวไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้นึกถึงเราอยากได้อะไรให้นึกถึงเราทึกหลังนึกถึงเราแค่นั้นเองในโซนจังหวัดใกล้เคียงหรือไม่พื้นที่ใกล้เคียงเราก็ฝากพี่น้องที่เลี้ยงวัวเนี่ยครับครับในพื้นที่นี้ไม่ว่าจะเป็นลูกผสมพันธุ์แท้นะปรึกษาเราได้ครับไม่ใช่ว่าเฉพาะพันธุ์แท้ลูกผสมอะไรก็ได้ครับถ้าสนใจอยากจะพัฒนาพันธุ์อะไรต่ออะไรเงี้ยครับปรึกษาได้ทุกอย่างปรึกษาได้ทุกเรื่องครับตั้งแต่คลอดมาตั้งแต่คิดว่าคุณจะผสมอะไรดีเนี่ยคุณโทรหาเราได้เลย
หรือคุณไม่รู้จะหาใครผสมเนี่ยคุณโทรหาเราได้เลยเรามีทุกอย่างมีพ่อพันธุ์มีน้ำเชื้อมีคนผสมทุกอย่างหัวคลอดไม่ได้คลอดไม่ออกอะไรเงี้ยเรามีทีมงานช่วยดูแลหมดคนที่เขาดูวิดีโอนี้แล้วนะครับอยากจะนำวัวของตัวเองนะครับมาเข้าประกวดบ้างครับจะต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวก็ต้องมีรายละเอียดครับเดี๋ยวเราต้องโทรคุยกันหรือไม่ก็เมสเซจคุยกันเดี๋ยวให้พี่เขาทิ้งเบอร์โทรไว้ครับขอเบอร์ติดต่อนะครับ062ครับ289 1812มีเพจ Facebook มั้ยครับ Facebook ครับศักดาฟาร์มภาษาไทยเลยครับศักดาฟาร์มก็สามารถติดต่อมาที่สามารถติดต่ออินบ็อกซ์มาได้เลยครับมีถามข้อมูลอะไรต่ออะไรได้เลยครับถือว่าเป็นเรื่องราวเป็นอีกอาชีพนึงนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงวัวพันธุ์แท้นะครับอยากจะนําวัวเข้าประกวดก็สามารถติดต่อที่ศักดาฟาร์มได้เลยจริงๆแล้วในสนามประกวดเนี่ยก็มีการประกวดวัวลูกผสมนะครับครับก็ถ้าพี่น้องคนใดสนใจก็ลองติดต่อมาคุยกันได้ครับอันนี้ต้องขอบคุณพี่แม็กมากนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์แนะนํานะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวเนาะนี่ต้องขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมวสันต์น้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ